สวัสดีค่ะชื่อวนิชยาสัตยาภูริพัฒน์นะคะตอนนี้ก็เป็นนิสิตจุฬาชั้นปีที่4ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็คือคุณแม่ค่ะมีเป็นโรคมะเร็งปอดนะคะระยะที่3แล้วนะคะตอนที่ตรวจพบนะคะก็คือว่าคุณแม่เนี่ยหมอบอกว่าอยู่ระยะแรกเท่านั้นนะคะก็คือตรวจพบแล้วคุณหมอว่าให้ทำการผ่าตัดค่ะแต่ว่าแม่ก็ไม่กล้าที่จะผ่าตัดเพราะว่ากลัวถ้าทำการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยแม่จะไม่ฟื้นมาเจอลูกๆอีกอะค่ะตอนนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะให้คุณแม่นะคะรับประทานผลิตภัณฑ์อาเจลค่ะก็คืออูมิเอ็กโซมินแล้วก็กรีนนะคะในตอนช่วงแรกในช่วง2เดือนแรกอะค่ะคุณแม่อายุ67แล้วค่ะก็คือตอนแรกเลยพอรู้อะค่ะว่าเป็นมะเร็งคือคุณแม่จิตตกแล้วก็คือร่างกายทรุดไปเลยอะค่ะแต่พอว่าได้มาทานผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือร่างกายดีขึ้นมากผลเลือดอะไรเงี้ยต่างๆดีขึ้นมากทำให้คุณแม่เนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็งอะค่ะแล้วคือหลังจากนั้น4เดือนค่ะก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าผลเลือดต่างๆเนี่ยดีมากแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะแบบโอเคผ่าตัดคือหมอบอกว่าอย่าเอามันไว้เลยดีกว่าก็เลยผ่าตัดออกไปอะค่ะก็คือพอหลังจากที่ทำการผ่าตัดแม่ฟื้นเร็วมากค่ะฟื้นเร็วกว่าคนไข้ทั่วไปอะค่ะแล้วหลังจากนั้นหมอก็ได้ทำคีโมค่ะทั้งหมด6ครั้งนะคะก็คือให้ไปทำพอในช่วงนั้นนะคะแม่ก็รับประทานอูมิกับเอ็กโซตลอดเวลาค่ะก็คืออูมิ2วันละ2นะคะแล้วก็เอ็กโซวันละ1ค่ะตลอดช่วงเวลาที่ทำคีโมค่ะคือตอนแรกให้ทำ6ครั้งค่ะพอหลังจากที่ครั้งที่3ค่ะหมอมาให้ตรวจอีกครั้งนึงก็คือหมอว่าไม่ต้องทำครบ6ครั้งแล้วเพราะร่างกายแข็งแรงมากค่ะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือหลังจากนั้นคือจบคอร์สเนี่ยจะทำแค่4ครั้งจาก6ครั้งค่ะและที่สำคัญคือคนที่เป็นคีโมเนี่ยค่ะก็คือถ้าทำเนี่ยผมจะร่วงแล้วผิวก็จะดำไม่ไหม้อะค่ะแต่คุณแม่ไม่มีอาการอย่างนั้นเลยก็คือผมอยู่ปกติแล้วก็ผิวนี่คือปกติค่ะปัจจุบันเนี่ยแม่ทานมาติดต่อจากตอนที่เป็นมะเร็งนะคะตอนนี้1ปีผ่านมาแล้วนะคะก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสค่ะและตอนนี้คือเดินไปไหนมาไหนคนก็ทักว่าไปทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นกว่าตอนก่อนเป็นโรคอีกนะคะก็คือตอนนี้คือเชื่อมั่นแล้วก็แบบศรัทธาในผลิตภัณฑ์มากๆเลยค่ะว่าคำตอบของสุขภาพเนี่ยคืออาเจลจริงๆค่ะ